สีเมษนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่3ตุลาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่วันอาทิตย์ที่9ตุลาคมก็เป็นสัปดาห์ที่ดาวอังคารดาวพุธดาวเกตอะไรที่ผมพูดถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ย้ายเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยแล้วนะครับย้ายเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยแล้วชาวลัคนาราศีเมษในสัปดาห์หน้าวันจันทร์วันจันทร์เป็นวันแห่งความจิตตกเอ้าเป็นวันแห่งความจิตตกครับจู่ๆมันอารมณ์ไม่ดีมีความวิตกกังวลมีความไม่สบายใจฉะนั้นวันจันทร์อย่าไปทำอะไรที่เป็นเรื่องสลักสำคัญเพราะว่าคนมันกำลังจิตตกอ่ะมีเรื่องไม่สบายใจอ่ะมันจะทำงานสำเร็จเหรอตัดสินใจอะไรก็มีโอกาสจะผิดพลาดได้ถูกไหมฉะนั้นวันจันทร์งดติดต่ออะไรที่เป็นเรื่องสำคัญชิวชิวนะครับไปหาอะไรอร่อยอร่อยกินนะครับหรืออะไรที่ทำให้เรารู้สึกเบิกบานก็จัดไปในวันจันทร์นะวันอังคารเป็นวันที่ขยับดีขึ้นแฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นหรือมันเริ่มที่จะปลอดโปร่งคิดอะไรออกมากยิ่งขึ้นพุธพฤหัส2วันนี้ให้ระวังเรื่องเสียเงินโดยเฉพาะวันพุธนะครับระวังมีเรื่องเสียเงินเสียทองหรือติดต่ออะไรแล้วมันพลาดพลั้งไปนะมันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเสียเปรียบในเรื่องการเงินนะขนาด F ของแม่งยังไม่ตรงปกเลยไปดูเถอะ จริงๆวันพุธอ่ะเป็นอย่างที่บอกนั่นแหละนะวันพฤหัสนะครับก็ขยับดีขึ้นมากว่าวันพุธนิดนึงนะแต่ก็ยังระวังการติดต่ออะไรที่มันนำไปสู่ความเข้าใจผิดหรือผิดพลาดในเรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับดาวอังคารไปเล็งกับดาวเกตนะพอมาศุกร์เสาร์2วันนี้แฮปปี้ขึ้นศุกร์เสาร์นี่แฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นติดต่ออะไรก็ความสำเร็จกำลังมาอารมณ์ดีไงถูกไหมพออารมณ์ดีความสำเร็จต่างๆมันก็เข้ามาได้ง่ายคนเรามันตัดสินใจทำอะไรมันก็ต้องทำตอนที่อารมณ์ดีๆนั่นแหละถูกไหมแล้วก็จะมาไม่ค่อยแฮปปี้ก็คือในวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี่ให้งดเดินทางนะเดี๋ยวยศจันทร์พานะอาจจะไปโดนอะไรเข้านะฮะหรืออย่าไปทำอะไรที่มันโลดโผนนะวันอาทิตย์นะบอกก่อนเข้าใจไหมครับอย่าไปทำอะไรที่มันโลดโผนที่มันเสี่ยงแล้วก็ในวันอาทิตย์อ่ะอารมณ์มันจะจุกจิกหงุดหงิดนิดนึงใครพูดอะไรจะไม่ค่อยเข้าหูหรอกนะในเรื่องการเงินจริงๆในภาพรวมๆเนี่ยนะถ้าเกิดเราไม่นับวันพุธที่จะมีเรื่องเสียเงินนะในสัปดาห์หน้าถือว่าการเงินยังไปได้อยู่ชาวลัคนาราศีเมษแต่ดูเหมือนกับมันมีเรื่องอยากจะได้อยากจะจับจ่ายใช้สอยอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันดาวศุกร์ก็เป็นดาวตัวแทนเรื่องการเงินเหมือนกันนะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินมันโคจรเป็นนิดไงแล้วก็โคจรเป็นอริด้วยแต่ว่ากันตามตรงแล้วถึงแม้ว่าในสัปดาห์หน้านี้การเงินยังไปได้แต่ชาวเมษก็อย่าประมาทนะโอกาสที่จะเสียเปรียบเรื่องเงินโอกาสที่จะเสียเงินโอกาสที่จะผิดพลาดเรื่องเงินมีอย่างมากทีเดียวนะหรือถ้าเกิดใครบริหารเงินผิดพลาดมาก่อนหน้านี้ชาวเมษนะแล้วมาในสัปดาห์ที่ผมบอกเนี่ยโอ้ยไม่รู้จะต้องแทบฝาบ้านหรือแย่งข้าวหมาแดกหรือเปล่านะดูให้ดีๆก็แล้วกันครับนะครับชาวลัคนาราศีเมษนะเป็นห่วงก็บอกกันตรงๆนั่นแหละส่วนเรื่องความรักจะจุกจิกหงุดหงิดไม่ได้อย่างใจคนรักหาเรื่องคุยอะไรแล้วมันก็คุยกันไปคนละทาง2ทางคิดอะไรไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่สำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วส่วนคนโสดนะส่วนคนโสดช่วงนี้อารมณ์จุกจิกหงุดหงิดเบื่อๆอยากๆเดี๋ยวก็อยากมีแฟนเดี๋ยวก็อยากอยู่คนเดียวไม่รู้จะเอายังไงเอาใจไม่ถูกแค่นี้แหละโชคดี